สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นคนเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือบางคนรู้สึกหลอดเลือดตัวเองไม่ดีเวลาหายใจแล้วเหนื่อยง่ายเป็นต้นนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนต้องดูนะครับเราเชิญอาจารย์สมพรเจ้าของลิขสิทธิ์การทำสมาธิบำบัดหรือที่เรียกว่า SKT เนี่ยนะครับมาในรายการอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องกลยุทธ์ในการทำสมาธิบำบัดในท่าต่างๆเนี่ยไปแก้ปัญหากับกลุ่มผู้ป่วยก็ดีคนธรรมดาก็ดีเด็กก็ดีเนี่ยเรื่องอะไรบ้างมีหลายเรื่องที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาหัวใจเต้นเร็วหรือบางกรณีหัวใจสั่นๆเนี่ยนะครับพอทำท่านี้แล้วปรากฏว่าอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆบางคนมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงดูใน YouTube เราทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศปรากฏว่าพอฝึกทำแล้วค่าน้ำตาลลงเฉยเลยฮะเรื่องนี้ตอนแรกบอกไม่เชื่อเหมือนกันแต่เจ้าตัววัดให้ดูมีค่าให้ดูนะครับรวมถึงบางคนที่มีปัญหาสมาธิสั้นเด็กๆพ่อแม่เอาไม่ค่อยอยู่พอใช้เทคนิค SKT บำบัดหรือสมาธิบำบัดเนี่ยครับเด็กนิ่งขึ้นมีสมาธิดีขึ้นนะครับวันนี้เราเชิญเจ้าของสิทธิบัตรเรื่องนี้มาเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องนี้เป็นคนออกแบบทำวิจัยแล้วก็วัดค่าแบบวิทยาศาสตร์มาเล่าให้ฟังรวมถึงจะถามสาธิตในเบรกที่2กับคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นไม่ปกติเนี่ยนะครับบางคนหัวใจเต้นเร็วเนี่ยนะครับดูซิว่าสมาธิบำบัดเนี่ยช่วยได้หรือเปล่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีนะครับประธานชมรมจิตอาสาสมาธิบำบัด SKT อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเบรกแรกอาจารย์จะเน้นไปที่กลุ่มของสมาธิบำบัดสำหรับเด็กๆที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะแล้วก็กลุ่มเด็กๆที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นด้วยนะคะเพื่อที่พ่อแม่ผู้ปกครองรับชมรายการของเรานะคะตามไปเรื่อยๆแล้วก็ไปศึกษาและอาจารย์ไปทำจริงกับน้องๆ2กลุ่มนี้นะคะได้ผลด้วยนะคะลองติดตามกันดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในท่าทั้งหมด7ท่าของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์มีเอกสารเป็นโบรชัวร์ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าอาจารย์มีโครงการเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงอาจารย์จัดทำขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันและสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารหลักฐานทั้ง7ท่านี้เพื่อที่จะไปทำสมาธิบำบัดได้ดิฉันทำทุกเช้านะคะในท่าที่7ทำได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะในเวลา 3-4 นาทีแต่อาจารย์บอกจริงๆต้อง10นาทีท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะได้นะคะทุกคนวันนี้ที่โทรศัพท์มาในรายการอาจารย์จะส่งไปให้ในเอกสารชุดนี้มีทั้ง7ท่านะคะ022488254-9โทรมาในรายการกันได้ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องมาคุยกันเรื่องโครงการที่อาจารย์เป็นลักษณะของสมาธิบำบัดจิตอาสาถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นโครงการเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงอาจารย์ขยายความสักนิดค่ะตั้งแต่พระองค์ท่านนะคะตั้งแต่วันที่13ตุลาปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะพวกเราที่เป็นทั้งผู้ป่วยทั้งคนในทุกวิชาชีพแล้วก็ช่วยกันว่าเราจะทำอะไรที่ถวายให้กับพ่อหลวงได้บ้างเพราะว่าเราก็นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพราะนั้นเราทำเรื่องสุขภาพแล้วก็คนป่วยด้วยคนที่อยู่ในวิชาชีพต่างๆด้วยเราก็เลยทำชมรมขึ้นมาพอทำชมรมขึ้นมาจิตอาสาตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็ทุกคนก็ปปารณาตัวจะทำให้ทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มอาชีพแล้วเราก็ได้เริ่มทำจิตอาสาโดยการทุกคนฝึกสมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่1ถึงเทคนิคที่7แล้วก็ฝึกจนกระทั่งชำนาญนะคะแล้วก็เอาไปเผื่อแผ่ให้กับกลุ่มทุกกลุ่มวัยซึ่งทุกกลุ่มวัยเนี่ยมีใครบ้างเราดูได้ตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เด็กอนุบาลนะคะเราก็ฝึกได้แล้วก็ฝึกได้ดีด้วยแล้วก็นิ่งซึ่งปกติเด็กวัยนี้สนไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วเราก็ดูซิว่าสำหรับเด็กที่มีความพิการทางหูพิการทางตาที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะกลุ่มพิการทางหูใช่ไหมที่อาจารย์ไปฝึกใช่ค่ะนะคะอาจารย์เล่าให้ฝังเลยค่ะอาจารย์ในกลุ่มที่พิการทางหูเนี่ยเราก็เป็นโรงเรียนเศรษฐเสถียรค่ะนะคะเห็นคะเราก็จะมีการใช้ภาษามือนะคะให้น้องได้ฝึกตามซึ่งก็จะมีบางคนฝึกแค่ครั้งแรกซึ่งปกติเด็กพวกนี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงก็จะมีบางคนเราก็ถามหลังจากประเมินเลยเดี๋ยวนั้นบอกว่าฝึกไปแล้วเนี่ยในหูเริ่มมีได้ยินเสียงลมไหมได้ยินเสียง
มีอะไรที่คันๆในหูไหมมีเด็กบางคนตั้งแต่จนกระทั่งเข้ามัธยมเนี่ยยังไม่เคยได้ยินอะไรแล้วก็บอกว่ามันมีเสียงลมเข้าไปที่หูตอนที่ฝึกเราก็บอกว่าแสดงว่าประสาทหูก็น่าจะมีพัฒนาการเราก็เลยเล่าตรงเนี้ยให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนท่านก็บอกว่าขอให้ชมรมจิตอาสาของเราเนี่ยเข้าไปทำจิตอาสาให้เด็กเนี่ยทุก3เดือนใช่ค่ะทุก3เดือนเพื่อที่จะประเมินว่าเราจะช่วยเด็กไหมเพื่อที่จะใช้คำว่าสุขภาพพอเพียงสำหรับเด็กอาจารย์อย่างที่นี่สอนอะไรอยู่ครับตอนนี้อันนี้สอนเทคนิคที่1ค่ะนะคะสอนวิธีการหายใจวิธีการหายใจใช่ค่ะเป่าปากนะคะก็จะเห็นว่าเด็กเริ่มอาจารย์ทวนอีกทีคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูจะได้รู้เทคนิคที่1คืออะไรฮะเทคนิคที่1ก็คือเราฝึกหายใจให้เด็กเป่าลมออกนะคะเป่าลมออกทางปากใช่ค่ะหายใจเข้าทางจมูกใช่ค่ะนะคะถ้าทำไมเราถึงต้องให้เด็กทำอย่างนี้เพราะว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเคลื่อนไหวได้เร็วเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็ระบบสมองซีกซ้ายเขาจะทำงานได้เขาเรียกว่าเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำเรียกว่าเบรกทำให้เขานิ่งให้เขาคลายกังวลแล้วก็มีจิตนิ่งอยู่ได้เนี่ยก็ควรจะใช้สมองซีกขวาเพราะนั้นในกลุ่มนี้เราก็เริ่มให้เป่าลมออกก่อนนะคะในเด็กที่เป็นเด็กมีความบกพร่องทางหูนะคะซึ่งตอบสนองได้ดีแล้วในตรงนี้ยังมีคุณครูซึ่งมีความบกพร่องก็คือพิการทางหูอยู่ด้วยนะคะก็เข้ามาฝึกเพื่อที่จะทำโครงการเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงเนี่ยต่อจากเราเอาไว้อบรมให้เด็กที่อยู่ที่หอเอาอบรมให้เด็กทุกวันเพราะนั้นนะคะเราก็ให้ฝึกแล้วนี้ก็นอกจากนั้นเรายังฝึกในเรื่องเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินในเรื่องการออกกำลังกายเพราะนั้นเราก็ให้เขาออกกำลังกายด้วยอย่างท่านี้ท่านี้ท่าที่สองใช่ไหมคะเป็นช่วยในเรื่องการออกกำลังกายเพราะเด็กพวกนี้รวมทั้งครูด้วยนะคะคุณครูที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เยอะทีเดียวนะคะท่านี้ช่วยอะไรจันท่านี้ช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ลดความดันลงนะคะแล้วก็ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติที่ซึ่งมันเร่งเพราะว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยคลายลงก็เพราะนั้นเขาก็จะคลายกังวลนะฮะไหนๆก็มีภาพให้ดูแล้วนะอาจารย์หายใจเข้ายกมือประสานข้างบนแนบหูนี่ใช่ไหมใช่ค่ะบางคนบอกท่าซอมบี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะท่าซอมบี้หายใจเข้าตอนไหนนะอาจารย์หายใจเข้าตอนยกมือขึ้นทวนอีกทีคุณผู้ชมดูรายการจะชูมือขึ้นเนี่ยคือประสานเข้าลึกๆบนศีรษะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ยกมือขึ้นปุ๊บแล้วก็อย่างที่ภาพที่เห็นแล้วก็หายใจเข้าใช่ค่ะเข้าไปให้เต็มปอดให้เต็มปอดแล้วก็กั้นลมไว้หน่อยนึงครับจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเป่าลมออกทางปากออกทางปากไอ้ตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการทำงานของระบบการเคลื่อนไหวของเด็กนะคะซึ่งปกติในกลุ่มนี้เนื่องจากเขาไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็จะได้ดูแต่ภาษามือเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวก็จะน้อยกว่าคนปกติจะไม่สนนะคะก็จะอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยทำให้เขาได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้ท่าสามใช่ไหมคะอันนี้เป็นเทคนิคที่สามนะคะค่ะในเด็กกลุ่มนี้ท่า3เนี่ยก็จะกระตุ้นในเรื่องการทำงานของประสาทหูด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยที่หลังจากฝึกเสร็จเราจะถามเด็กเลยบอกว่ามีใครบ้างที่ได้ยินเสียงลมมีใครบ้างที่มีคันๆในหูในขนในหูเนี่ยปกติเขาจะไม่นั่นคุณครูก็จะถามไม่รู้สึกเพราะนั้นก็จะมีอยู่โอ้เยอะเหมือนกันนะคะที่ยกมือขึ้นเราก็ถามแม้กระทั่งครูครูที่มีความบกพร่องทางหูว่าคุณครูรู้สึกไหมมีบางคนบอกว่ารู้สึกเพราะฉะนั้นรู้สึกมันมีลมเข้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แสดงว่าไม่ใช่ว่าอายุเท่านี้มันตอบสนองนะครูซึ่งอายุ40จะ50แล้วเนี่ยมันยังตอบสนองได้ในคำว่าเศรษฐกิจสุขภาพก็แสดงว่าเป็นไงคะอยู่ตรงไหนก็ฝึกได้บำบัดได้ใช่ค่ะวัยไหนก็ทำได้ท่านี้คุณเฉลิมพีบอกอะไรนะท่าที่3ท่า3ค่ะท่าที่3ตอนก้มเนี่ยคือหายใจเข้าใช่มั้ยหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าก้มไปแตะปลายเท้าหายใจเข้าแล้วก็ตอนแงนออกคือหายใจออกค่ะเป่าลมออกท่านี้เหนื่อยสุดๆลองทำแล้วแต่ว่าโล่งทำแล้วโล่งอันนี้คือของเด็กนี่วันนั้นอาจารย์สอนครบ7ท่ามั้ยคะของเด็กสอนได้สอนได้คนที่มีความบกพร่องพิการทางหูเนี่ยเราสอนได้4เทคนิคนะคะแต่ใช้คำว่าพ่อหลวงก็คือร.9ท่านคงปลื้มอ่ะเพราะอะไรไหมคะเด็กงดงามมากนะคะทีมเราด้วยรวมทั้งทีมช่อง9ไปดูเนี่ยค่ะเขาเคลื่อนไหวงดงามแล้วก็ฝึกได้ดีนะคะค่ะนะคะ
จากเห็นตรงนี้ก็จะเห็นคุณครูเขาใช้ภาษามือเพราะนั้นตอนนี้เด็กๆก็สามารถถ้าเรียนตรงนี้ก็สามารถไปฝึกได้ทุกที่ที่อาจารย์บอกนะคะใช่แต่ว่าอาจารย์ไม่เพียงไปเท่านี้นะคะอาจารย์ยังไปฝึกสมาธิบำบัดให้กับเด็กน้องๆผู้พิการทางการมองเห็นด้วยนะคะเพราะนั้นวิธีการสอนเห็นบอกว่าทีมงานไปบอกว่าแตกต่างกับน้องๆที่ผู้พิการทางการได้ยินเลยค่อนข้างจะซนหน่อยไม่ใช้คำว่าตามวัยตามวัยใช่ไหมคะตามวัยนะคะเพราะเขามีความพิการทางตาเพราะฉะนั้นจะได้ยินเฉพาะหูนะคะด้วยเหตุนี้เขาก็จะใช้การเคลื่อนไหวมือใช่ไหมไม่ค่ะการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเขาจะเคลื่อนไหวใช่ค่ะเป็นตัวบอกว่าไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นบกพร่องทางหูเนี่ยหลับตาไม่ได้นะคะซึ่งปกติสมาธิทุกนี้เราจะต้องให้หลับตาเพื่อได้สารบางตัวแต่เด็กที่บกพร่องทางหูเนี่ยเพราะเขาจะต้องมองมือเราเขาก็ต้องลืมตาใช่แต่พอมาถึงที่เป็นที่นี้นะคะพิการทางตาเราจะเห็นว่านะคะเขาต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเขาจะฟังตามเสียงนะคะฟังตามเสียงไม่อยู่นิ่งๆเพราะนั้นดูเขามองดูเหมือนกับเขามองเห็นแต่ไม่เห็นนะคะสายตานี่แป๊วแป๊วมองไม่เห็นฟังแต่หูเพราะนั้นทุกเรื่องมาจากเสียงเราก็ต้องใช้วิธีการปฏิบัติสมาธิด้วยเสียงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวด้วยถ้าเป็นในกลุ่มที่บกพร่องทางหูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเยอะแต่ในกลุ่มที่บกพร่องทางสายตาเนี่ยจะต้องใช้เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในเรื่องให้เหมาะกับตัวเขาให้เหมาะกับตัวเขาเพราะเขามองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะก็บางทีคำสั่งหรือว่าคำสอนเนี่ยเขาจะไม่รับเพราะว่าเขามีในส่วนตัวของเขาอยู่เยอะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยเราจะต้องใช้การเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเทคนิคไหนที่ตอบสนองกับเขามากที่สุดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาก็คือเทคนิคที่3กับเทคนิคกับ7แล้วต้องนั่งไม่ได้ด้วยค่ะต้องยืนทําเหรออาจารย์ไม่ค่ะต้องให้นอนฝึกอ๋อนอนนะต้องให้นอนฝึกพอนอนฝึกปุ๊บเนี่ยเขาจะตอบสนองได้ดีเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นั่งฝึกหรือยืนฝึกเขาจะไม่นิ่งละเขาจะไปไหนของเขาก็ไม่ทราบนะคะก็จะเห็นเนี่ยคุณครูนะคะนั่งเราแบ่งให้คุณครูค่ะจิตอาสาเนี่ยประมาณ 6-10 คนครับคุณครูเนี่ยนะคะเราก็ฝึกคุณครูจิตอาสาด้วยเช่นกันไม่ใช่เฉพาะเด็กเราต้องฝึกความอดทนว่าจะทำโครงการให้พ่อหลวงเนี่ยไม่ว่าทำกับเด็กปกติทั่วไปเนี่ยใช้ความอดทนนิดเดียวแต่ถ้าเด็กที่เขามีพิเศษนะคะต้องใช้ความอดทนมากกว่าสัก6เท่าได้มั้ยคะทั้งหูทั้งตาเพราะนั้นครูเราก็ได้ฝึกด้วยเช่นเดียวกันเด็กก็ได้ฝึกด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการจิตอาสานะคะถวายในหลวงรัชกาลที่9โครงการเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงซึ่งอาจารย์ก็จะมีการสัญจรไปฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดให้กับเด็กๆแล้วก็บุคคลต่างๆหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะคะแต่ช่วงเบรกที่2เดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตนะคะในเรื่องของบำบัดให้กับผู้สูงวัยเรื่องของโรคหัวใจต่างๆเหล่านี้นะคะและเบรกที่3จะมาคุยกันนิดนึงนะคะสำหรับเด็กสมาธิสั้นเด็กที่อาจจะอยู่ในผู้ปกครองดูแลอยู่ตอนนี้นะคะบางคนเป็นสมาธิสั้นเอ๊ะจะบำบัดได้หรือไม่อย่างไรจะคุยกันในเบรกที่3ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหัวใจก็ฝึกได้คุณผู้ชมครับนี่เราอยู่ในเบรกที่2จะสาธิตสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอาจารย์หลอดเลือดกับเรื่องหัวใจนี่มันเยอะนะมันหัวใจนี่คืออะไรจะใจสั่นใจเต้นเร็วปกติผิดปกติความดันหรืออะไรฮะพริ้วด้วยเต้นพริ้วเลยค่ะนะคะที่รัวแล้วก็มีเส้นเลือดอุดตันด้วยเพราะนั้นเราถ้าเราฝึกเทคนิคที่3ไว้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยมันจะใช้ป้องกันแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราต้องฝึก7ฝึก7เพื่อแก้กรณีฉุกเฉินฉุกเฉินด้วยค่ะแล้วก็แก้ไขกลับมานะคะอันนี้คือท่า3นี่คือป้องกันคนที่รู้สึกว่าฉันกินมันเยอะกำลังกายก็ไม่ออกทำงานแต่ออฟฟิศหลอดเลือดอาจจะไหลไม่โฟลใช่ค่ะท่านี้จะช่วยให้อะไรฮะอาจารย์หลอดเลือดมันโฟลหรือไงฮะอาจารย์1ทำให้กล้ามเนื้อคลายเส้นเลือดเดินได้สะดวกอันนั้นไม่ใช่เฉพาะเส้นเลือดเป็นอย่างเดียวนะมันมีกล้ามเนื้อด้วยและอันที่2เนี่ยมันทำให้ตัวพังผืด
ที่ยืดอยู่ตามข้อที่มีเส้นเลือดทอดไปเนี่ยมันไม่กดไม่ทับมันคลายได้ได้พังผืดด้วยแล้วประการที่3ก็คือมันทำให้ตัวของเส้นเลือดเองคลายด้วยเพราะฉะนั้นได้3ได้3ต่อ3อย่างเลย3อย่างเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ในเรื่องตามข้อต่อข้อพับซึ่งเวลาเส้นเลือดไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการกดทับอะไรเงี้ยเลือดเดินไม่ได้เพราะนั้นพอเราฝึกเทคนิคตรงนี้ข้อต่อข้อพับก็คลายเพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่อยู่ตามข้อต่างๆก็คลายได้ด้วยได้เป็นต่อที่4ครับสาธิตเลยนะครับท่านี้ครับเชิญนะฮะเราก็จากนั่งพื้นราบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะก็อย่างที่สาธิตนี่คือนั่งพื้นราบนะคะก่อนอื่นคือเราต้องมาวางมือที่ต้นขาที่หัวเข่าเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่อนลมออกปากยาวค่ะคือเราจะหายใจออกปากยาวและหายใจเข้าทางจมูกนะคะเดี๋ยวให้คุณดาวรุ่งเป็นสัจจกรสาธิตนะคะก็ผ่อนลมออกปากยาวแล้วเอ็นไปข้างหลังเท่าที่เราหายใจออกเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวใช่ไหมฮะหายใจละตรงเนี้ยผมทำแล้วจะเก่งหน้าท้องมากเลยถูกต้องค่ะจะต้องใช้พลังหน่อยใช่ค่ะแล้วยังไงฮะแล้วก็ค้างไว้เท่าไหร่นานเท่าไหร่ฮะก็พอหายใจออกสุดแล้วอะค่ะเราจะหายใจเข้าโดยอัตโนมัติแล้วก็สูดลมเข้าจมูกค่ะสูดลมเข้าจมูกลึกแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าค่ะอ๋อไปถึงไหนฮะไปขนาดไหนประมาณข้อเท้าก็ได้ประมาณเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวค่ะถ้าคนไปถึงปลายเท้าได้ก็ไปเหรอฮะค่ะก็ประมาณนี้กำลังดีค่ะอ๋อประมาณนี้นะหายใจเข้าแล้วนานเท่าไหร่ฮะตรงนี้ก็กั้นลมหายใจไว้ประมาณสักนับในใจ1 2 3ประมาณนี้ค่ะอ๋อเสร็จแล้วก็ผ่อนลมออกปากยาวและเอ็นตัวไปข้างหลังค่ะเท่าที่ไหวไม่รู้สึกว่าไม่ตึงมากเกินไปตึงฝืนไปเอาเท่าที่ไหวนะค่ะก็ทำอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ฮะกี่เซตประมาณก็คือเซตนึงคือประมาณ20-40รอบแต่ว่าที่ดีๆก็คือประมาณ30รอบลมหายใจรอบหมายถึงว่าหายใจออกเข้ารอบนึงค่ะคือออกครั้งแรกยังไม่นับค่ะเข้าคือออกครั้งแรกหายใจออกก่อนแล้วเข้าออกเป็น1เข้าออกนี่นับ1รอบทำอย่างเงี้ย30ครั้งค่ะถ้าทำก่อนนอนเนี่ยก็คือครั้งที่30เราก็เอนลงไปเลยค่ะแล้วก็นอนพักไปได้เลยตื่นมาจะสดชื่นมากครับค่ะแล้ววันหนึ่งกี่ครั้งกี่เซตอย่างนี้ถือเป็นเซตหนึ่งนะค่ะนี่เซตหนึ่งวันหนึ่งต้องกี่เซตหรือเซตเดียวพอแล้วแต่สุขภาพเราถ้าคนปกติอาจารย์เคยแนะนำว่าอย่างน้อยก็คือ1รอบค่ะ อย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ที่เป็นเบาหวานจะแนะนำให้ทำ1 3 7มันแล้วแต่ว่าคนไข้คนนั้นมีโรคอะไรบ้างหรือว่าเราที่ยังไม่ป่วยเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเราก็เลือกตามท่าที่เราควรจะทำท่า1ท่า3ท่า7สำหรับเบาหวานสำหรับเบาหวานเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์สมพรอาจารย์บอกว่ามีคุณผู้ชมอยู่ในสหรัฐดูเราใน YouTube ค่ะแล้วเป็นเบาหวานใช่ค่ะค่าน้ำตาลเท่าไหร่นะอาจารย์ให้ดู144ผมเห็นภาพที่เขาส่งมาใช่มั้ยใช่ค่ะ144ใช่ค่ะแล้วยังไงอาจารย์พอเขาดูฝึกเขาก็ฝึกทาง YouTube นะคะของรายการใบนี้มีคำตอบเขาบอกเขาเปิดทุกวันเปิดดูทุกวันแล้วก็ปรากฏว่าพอฝึกเสร็จน้ำตาลลงเหลือ97นานเท่าไหร่ถึงน้ำตาลลงอาจารย์นี่แหละค่ะ30รอบการหายใจน้ำตาลลงเลยเหรอใช่ค่ะเขาเอาเครื่องเองเขามีเครื่องเพราะที่นั่นคุณหมอเขาจะให้คนไข้ตรวจเองคนไข้ตรวจเองเพราะนั้นสิ่งที่เราจะประเมินได้ก็คือว่าเขาทำได้ถูกไหมแล้วก็ทำได้ผลไหมเขาก็จะต้องมีการหลังจากทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จะเจาะเลือดตัวเองพอเจาะเลือดตัวเองก็ถึงฝึกเสร็จมาเช็คค่าน้ำตาลใช่ค่ะปรากฏมันลงเดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นในคนนี้เขาจะฝึกแบบนี้ทุกวันอันนี้เขาไม่ได้กินยาแล้วมันลงใช่ไหมจ๊ะทานยาแล้วมันไม่ลงเอาเขาทานยาเขาทานยาอยู่ทานยาลดน้ำตาลแต่ไม่ลงใช่ก็คือ144นี้ไม่ลงแต่พอมาทำท่านี้ลงใช่ค่ะโอ้แล้วก็มีแผลด้วยก็สำคัญก็คือมีแผลแล้วที่โน่นก็คือจะต้องตัดแต่ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลคุณหมอที่โน่นบอกว่าเส้นเลือดไม่ต้องขยายแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดมันขยายได้เองถึงปลายนิ้วแล้วมันแห้งนิ้วที่โทษนะฮะปกติคนไปหวานมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือนิ้วจะเน่าเน่าค่ะเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงก็จะดำคล้ำแล้วเริ่มเน่าเน่าค่ะแต่เคสนี้อาจารย์บอกว่าพอทำท่านี้เสร็จปรากฏเลือดมันไปเลี้ยงใช่ค่ะกลับมามีเลือดใหม่แล้วอาจารย์ใช่ค่ะเอ้าก็ไม่ต้องตัดแผลคุณหมอที่นั่นบอกว่าไม่ต้องตัดละแล้วก็ไม่ต้องใช้ขยายเส้นเลือดแล้วครับเขาบอกว่าเพิ่งเคยเจอไม่เคยเจออย่างนี้เลยใช่ค่ะไม่เคยเจอเพราะว่าผมนะเมื่อกี้อาจารย์โชว์รูปให้ดูนะอยู่ในโทรศัพท์อาจารย์จะดูไหมคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปเดี๋ยวผมคุยฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์มาโชว์ให้ดูใช่ค่ะนี่คือท่าที่3ค่ะเดี๋ยวขอดูท่าที่7ท่าที่7นี่ก็จะเป็นช่วยอะไรนะฮะ
ถ้าที่7เนี่ยก็คือพวกโรคเรื้อรังต่างๆหลอดเลือดภูมิแพ้โรคที่แบบเรารักษาแผนปัจจุบันที่แบบให้ยาเร่งด่วนไม่ได้ประมาณนี้ค่ะพวกภูมิแพ้นอนไม่หลับภูมิแพ้พวกคนไข้ HIV ก็ใช้ได้ผลค่ะหรือคนไข้จิตเวชที่โรงพยาบาลที่ใช้อยู่ก็นอนหลับได้ดีมากค่ะในข้อที่7ค่ะแล้วพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ดีคุณแม่เนี่ยใช้ก็ได้ผลดีมากดีครับทำให้ดูแล้วท่านที่7ฮะโอเคนะคะให้ยืนแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะคะคุณผู้ชมครับนี่คือถ้าซึ่งอาจารย์สมพรคิดขึ้นมาจดลิขสิทธิ์แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สำคัญคือถ้าเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ต้นทุนไม่มี0บาทเพียงแต่มีอย่างหนึ่งคือห้ามขี้เกียจต้องทำต้องมีวินัยในการทำมีวินัยครับเชิญครับท่านที่7ครับก็ยืนเท้าเข้ากับเสมอไหล่นะคะเพื่อมั่นคงแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยก็คือให้ห่างกันประมาณสักคืบนึงนะคะเราจะผ่อนลมหายใจออกก่อนนะคะก็คือผ่อนลมหายใจออกก็คือขยับมือออกช้าๆช้าๆหายใจทางปากออกออกนี่ทางปากใช่ไหมฮะค่ะผ่อนลมออกปากยาวค่ะช้าๆแล้วก็พอหายใจสุดแล้วแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกเข้าทางจมูกก็หุบเข้าไปค่ะช้าๆช้าๆขาต้องยืนกลางนิดนึงค่ะเพื่อให้มั่นคงให้มั่นคงค่ะแล้วก็พอหายใจเข้าสุดแล้วให้กั้นไว้นับในใจ1 2 3เหมือนกันแล้วก็ผ่อนลมออกปากยาวช้าๆนะคะมันจะมาประมาณเสมอประมาณข้อศอกเราเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยจะรับทราบเลยว่าจะมีเหมือนมือมันจะยิบยิบหน่อยค่ะมือมันจะยิบยิบใช่ไหมมันเป็นประจุบวกใช่มันเป็นพลังงานยิบยิบยิบอยู่นะฮะเท่าที่ลมหายใจเราไหวอะค่ะแล้วแต่บางคนเขามือไม่ยิบอาจารย์ผู้หญิงบางคนเขามือไม่ยิบนะทำไงอะเพราะเกรงฮะมือเขาจะเกรงพอเราตรวจเนี่ยพวกนี้เวลาสุภาพสตรีเนี่ยเวลายกมือขึ้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ารักษาภาพพจน์นิดหน่อยเพราะนั้นมือจะเกรงมือไม่คลายปุ๊บจะไม่มียิบอะค่ะค่ะเพราะว่าค่ะใช่ค่ะต้องคลายค่ะนิ้วเนี่ยต้องไม่เกาะเพราะบางคนนี่เวลาฝึกจะอย่างนี้เลยค่ะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องรีแลกซ์ตัวเซลล์ที่ปลายเนี่ยตรงนี้มันมีตัวรับสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามไปหนีบมันไว้อ่ะไอ้รังสีที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันจะวิ่งไม่ออกมันวิ่งไม่ได้ต้องผ่อนไว้ผ่อนไว้ก็คือคลี่สบายสบายไม่ต้องผ่อนมากค่ะนานเท่าไหร่ฮะนานสามสิบรอบลมหายใจเหมือนกันค่ะ30รอบลมหายใจสิ่งที่ได้จะรู้สึกยังไงฮะมันจะเหมือนมีอะไรวิ่งทั่วร่างเลยและเราจะผ่อนคลายเราจะรู้สึกเราหายใจโล่งด้วยนะคะข้างในใจสมองไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมอาจารย์มันเราไม่ได้กำกับเพราะว่าบางคนนี้จะไปห้ามเรื่องความคิดไม่ได้แต่ด้วยกลไกตัวนี้จะกำกับเองใช่ค่ะมันจะกำกับด้วยกลไกด้วยสารเคมีบางตัวคือที่ผมถามอาจารย์เพราะบางคนเย็นนี้มีประชุมพรุ่งนี้เช้าส่งงานมันคิดแต่เรื่องอย่างเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมอาจารย์ดูโทรทัศน์ด้วยบางคนก็ปรากฏเราก็บอกว่าคนที่เป็นความดันลองติดเครื่องดูนะเรานั่งดูโทรทัศน์ไปก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ลงเหมือนกันซึ่งด้วยกลไกตัวนี้มันถูกบังคับทั้งการหายใจทั้งการเคลื่อนไหวนั้นเราก็จะได้ตรงนี้นะคะมีอ้าแต่ท่านี้จะมี2ขั้นตอนค่ะทำท่านี้เสร็จแล้วคือหายใจเข้ามือเข้าหายใจออกแล้วก็ขยับมือออกพอทํา30รอบแล้วขั้นตอนที่2ก็คือหายใจเข้ายกมือขึ้นประคองเหมือนประคองจากันนะคะสูงประมาณไหนฮะก็เข้าประมาณนี้เท่าเราลมหายใจแล้วแต่ว่าประมาณก็นี่ตอนขึ้นนี่คือหายใจเข้าหายใจเข้าง่ายๆเลยตอนลงก็หายใจออกประคองเหมือนประคองจากการลงเหมือนถือใจการอยู่นะใช่ค่ะ30รอบเหมือนกันค่ะตอนหายใจขึ้นหายใจเข้าก็พอสุดแล้วก็กั้นลมหายใจเหมือนกันเหมือนตอนขยับตรงมือด้านล่างนะคะช้าๆนะคะยิ่งช้ายิ่งดีนะคะ30ครั้งถ้าเวลาทำหลับตาจะดีมากค่ะค่ะครับถ้าหลับตาก็จะได้พอทำอย่างเงี้ยนอนหลับสบายไหมหลับสบายค่ะให้คุณแม่ทำคือใช้กับคนไข้จิตเวชนะคะจะได้ผลคนไข้ที่มีปัญหาด้านจิตใจพวกนี้ค่ะเขาจะสวดมนต์ไม่ได้เขาจะทำบางอย่างไม่ได้แต่อันนี้เป็นสมาธิแบบเคลื่อนไหวคนไข้จะรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็คนไข้ที่ปวดไหล่ติดเนี่ยค่ะเป็นเหมือนผลพลอยได้ค่ะคนไข้ที่ได้ใช้แล้วเนี่ยไหลติดดีขึ้นหายค่ะเป็นผลพลอยได้อ๋อเอาละครับระหว่างที่ทำเนี่ยฮะอาจารย์ฮะกลับมาดูอาจารย์ภาพที่อาจารย์บอกนะฮะโทษนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้นะอาจารย์ที่เขาส่งคนไข้ส่งมาให้ดูใช่ค่ะส่งค่ะ
เนี่ยโอ้คุณผู้ชมมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะฮะค่ะมองเห็นไหมร้อยจาก130อ๋อนี่138ค่ะ138นี่คือค่าน้ำตาลค่ะก่อนค่ะก่อนนะฮะค่ะนี่นิ้วค่ะนิ้วเท้าที่แผลที่แผลเน่าใช่ไหมที่บอกใช่ไหมเลือดไม่เลี้ยงใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะปรากฏว่าฝึกเสร็จ90นะคะแล้วก็ค่ะดูแผลมันแห้งอ๋อปลายเนี่ยหนังเริ่มแห้งใช่ค่ะตรงนี้เริ่มมีอุ้ยเริ่มมีเนื้อมีเลือดเริ่มมีเลือดขึ้นมาค่ะน่าเห็นไหมคะตรงโคนนิ้วจะเห็นเป็นสีแดงเริ่มมีเลือดมาใช่ค่ะเริ่มที่เน่าหมดเน่าค่ะใช่แล้วหมอบอกว่าไม่ต้องตัดแล้วไม่ต้องตัดแล้วเลือดมาเลี้ยงแล้วใช่ค่ะเราไม่ต้องขยายเส้นเลือดด้วยจากท่านี้เนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่นะฮะสำหรับเบาหวานนะครับส่วนหัวใจเมื่อกี้ความจริงอาจารย์เคยบำบัดคนที่เป็นหัวใจมาหลอดเลือดไม่ดีหรือหัวใจเต้นเร็วไปเนี่ยทำแล้วเป็นไงอาจารย์ฮะเข้าปกติเพราะว่าคนไข้นี่คุณหมอจะให้ติดเครื่องแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าภายในระยะเวลา1เดือนหัวใจที่เคยเต้นรัวใช้คำว่ารัวเลยนะคะ110 120แล้วทำไงก็ไม่ลงเนี่ยทั้งวันเลยมันเต้นอยู่เงี้ยก็สัญญาณนี้ส่งไปถึงก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าแค่สัปดาห์ที่2หัวใจของเขาที่เคยเต้นรัวๆมาเยอะนานมากจนกระทั่งเขาคงจะเสียชีวิตด้วยหัวใจวายเขาคิดว่าอย่างนั้นแค่สัปดาห์ที่2มันเข้าปกติไม่ได้กินยาไม่พวกนี้ต่อให้ยายังไงก็ไม่ลงค่ะเพราะเป็นด้วยแล้วหมอเชื่อไหมจันวันนี้คนไข้ต้องไปให้คุณหมอดูอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆลงมาปกติวันนี้คือปกตินะคะซึ่งที่จริงเนี่ยคนนี้เขาจะมาออกรายการเราแต่พอดีนัดพอดีนัดพอดีบ่ายสองมาไม่ได้ใช่ค่ะไหนไม่งั้นมาเล่าให้ฟังด้วยเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอพอดีแกก็บอกเนี่ยหมอนัดเดี๋ยวต้องรีบไปเอาละขอบพระคุณนะครับสองท่านนะครับนี่คือท่าสมาธิบำบัดที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยมีแค่ลงแรงทำแล้วมีวินัยนะครับแล้วก็เห็นผลดีขึ้นกับตัวเองเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับกลับมาคุยกันเบรกที่3ครับตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ70ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากความทุกข์ผ่านโครงการต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับโครงการลูกพระดาบสเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรการใช้พลังงานทดแทนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอนของสิทธิ์พระดาบสและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอีกด้วยนะคะโครงการลูกพระดาบสได้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้หลักการพึ่งพาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะได้สามารถดูแลตนเองและต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้สร้างคนดีมีวิชาชีพกลับคืนสู่สังคมนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ก็มีหลากหลายหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพเกษตรการเลี้ยงไก่ชนไทยเชิงอนุรักษ์การปลูกผักและผลไม้การทำสวนครัวยุคใหม่อย่างนี้เป็นต้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้าไปศึกษาที่โครงการลูกพระดาบสก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะที่นี่เปิดการเรียนการสอนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
ซึ่งก็เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยได้ทำกินเป็นช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพอย่างสุจริตพอเพียงและเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปในภายภาคหน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะกลับมาคุยเรื่องของสมาธิบำบัดโครงการเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงกับอาจารย์สมพรนะคะช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะถามสั้นๆประโยคเดียวเลยค่ะท่านพ่อแม่ผู้ปกครองรับชมรายการอยู่ขณะนี้มีลูกบางคนแบบสมาธิสั้นอาจารย์คะสมาธิสั้นต้องฝึกท่าไหนคะ1ถึง7เนี่ยค่ะเด็กๆเรามีเทคนิคเพิ่มอีกเทคนิคนึงค่ะคือเทคนิค8เทคนิคที่8ใช่ค่ะเราสอนพ่อแม่ผู้ปกครองไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถเปิดดูได้จาก YouTube คือยังไงคะอาจารย์เอาแบบในเทคนิคที่8เนี่ยเราจะกำกับการทำงานของเส้นประสาทสมองที่อยู่บนด้านศีรษะ12คู่เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้เราก็จะใช้เทคนิคที่8เป็นแล้วอ๋อต้องนอนต้องนอนใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็เอามือมาเขี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะที่ศีรษะค่ะที่ศีรษะอันนี้สบายแล้วก็ตามด้วยเทคนิคที่7เพื่อที่จะหลังจากที่เราสามารถกำกับสารบางตัวได้เนี่ยเราก็ขยายเส้นเลือดให้เด็กด้วยเพราะนั้นเด็กที่สมาธิสั้นเราใช้7กับ8แล้วก็ที่เราไปทำจิตอาสาให้เช่นเดียวกันนะคะให้พ่อหลวงก็คือที่โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็ที่ชมรมเด็กออทิสติกที่ตรังเราก็ใช้อยู่ก็ปรากฏว่าตอบสนองได้ดีทั้งทุกกลุ่มวัยด้วยตั้งแต่เด็กเล็กที่มีสมาธิสั้นจนกระทั่งอายุ28ซึ่งเป็นออทิสติกปรากฏว่าตอนนี้เด็กคนที่อายุ28เนี่ยพ่อแม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่รู้จะช่วยลูกยังไงอายุเยอะแล้วเนี่ยเด็กก็ยังก้าวร้าวอยู่ก็ปรากฏว่าตอนนี้พ่อกับแม่มีความสุขที่สุดเพราะนั้นพี่ก็คุยกับพ่อแม่เนี่ยคือที่ไปที่มานะที่ลูกได้มีพัฒนาการอย่างเงี้ยก็คืออันนึงก็คือพ่อหลวงนะท่านบอกว่าทำยังไงคนเราเนี่ยอะไรก็เอาไม่ได้ละเรากลับมาใช้ต้นทุนพื้นฐานต้นทุนที่อยู่ในตัวนะที่เป็นใช่ถวายพระองค์ท่านเอาละฮะนี่คือท่าดีๆซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้หวงอะไรเลยคุณผู้ชมดูแล้วไปทำนะครับจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะครับเพราะอาจารย์ก็วิจัยเป็นแบบวิทยาศาสตร์มานะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับรวมรายการนะฮะขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ